สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในแกงส้มค่ะแกงส้มไหลบัวแบบใส่กุ้งสดค่ะใช้เป็นเครื่องแกงส้มใต้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำง่ายจริงๆแล้วก็ไม่ยากด้วยมีความเป็นอาหารใต้นะคะรสชาติเปรี้ยวจัดจ้านจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเราก็จะใช้เป็นไหลบัวค่ะไหลบัวกับสายบัวนี่ไม่เหมือนกันนะคะไหลบัวจะมีความกรอบและความอร่อยมากกว่าและความแพงมากกว่าค่ะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเขาเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็นำไปล้างน้ำแล้วนี่ค่ะความเปรี้ยวของแกงส้มเราจะใช้เป็นมะขามเปียกค่ะตอนนี้เราก็ขยำมะขามเปียกกันไปก่อนนะคะความเปรี้ยวของแกงส้มก็เดี๋ยวจะปรับเอาตามความชอบของแต่ละคนค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นเครื่องแกงส้มใต้นะคะซึ่งได้ซื้อมานะคะใครสะดวกซื้อก็ซื้อสะดวกตำเองก็ตำค่ะวิธีการนี้นะคะให้เราเตรียมหม้อใส่น้ำลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงส้มใต้ที่เราได้ซื้อไว้ห่อนี้ก็ราคาตกประมาณห่อละ8บาทค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการละลายเครื่องแกงส้มกับน้ำก่อนค่ะตอนนี้ก็คือกุ้งค่ะใช้เป็นกุ้งสดแต่ใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราแกงแค่ถ้วยเล็กๆค่ะรวบรัดตัดภาพมาที่น้ำแกงเดือดจัดๆค่ะเราใส่กุ้งสดลงไปน้ำอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำออกมาจากไหลบัวอีกเพราะว่าตรงนี้จะทำให้น้ำเราเยอะเกินไปในการปรุงรสชาติมันจะทำยากค่ะรวบรัดมาที่น้ำแกงของเราเดือดจัดๆเลยค่ะเปิดฝาหม้อขึ้นมาเราก็จะใส่เป็นไหลบัวลงไปค่ะแล้วเราก็จะทำการปรุงรสชาติเลยความหวานค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่สัก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะความเปรี้ยวค่ะมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปขั้นตอนในการปรุงรสชาติตรงนี้เพื่อนๆจะต้องชิมนะคะเอารสชาติความเปรี้ยวแซ่บที่ตัวเองชอบนะส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมค่ะเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วค่ะแล้วตั้งให้น้ำแกงของเรานะคะเดือดไปสักพักหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงส้มไหลบัวกุ้งสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะและถ้าชอบก็ลองไปทำรับประทานกันดูนะคะยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็วันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ